สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอวายเวลล์คลิปนี้เราก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้แม่ออนอ,อนุมาอดีตทีมชาติหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันเลยครับว่าแม่ออนก็ได้ไปลุดเล่นในหลีของเวียดนามนะครับแล้วก็สามารถพาทีมคว้าที่2ไปได้ไกลมากๆเลยครับสําหรับตีเวียดนามแต่ล่าสุดดูเหมือนแม่ออนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับล่าสุด ออนอุมาก็ได้มีการแชร์คำพูดนะครับลงสตอรี่ของตัวเองแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเราให้ทีมเขาไปร้อยเปอร์ซแต่เขาละ่ะให้เรากลับมากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งคำคมที่แม่ออนแชร์มานะครับก็คือมือที่มีค่าคือมือที่ชุดเราขึ้นตอนเราล้มดึงเราขึ้นตอนเราเจ็บคอยช่วยเหลือ คำพูดที่มีค่าคือคำพูดที่ได้มาตอนเราหมดกําลังใจให้พลังบวกับเราตอนเราหมดไฟนี่นะครับก็เป็นสตอรี่ล่าสุดของอ,อนุมาต้องเอาไว้ครับ ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะโยงประเด็นไปถึงลรีของเวียดนามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอพี่ออนอนุมาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ครับซึ่งก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้แม่ออนอนุมาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังคงคุณค่าและส่งพลังในการตบจริงๆครับใกล้40แล้วแต่ยังเก๋ามากๆเลยครับสมกับการเป็นอดีตมือตบของทีมชาติไทยจริงๆครับสู้ๆนะครับแม่ออน